สวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่กับพี่เอวาเลสคนสวยของเราไหนครับพี่เอวาวันนี้เราจะไปไหนกันครับวันนี้เราจะไปเที่ยวที่ชุมชนแม่น้ำเจ้าพระยาหนึ่งค่ะมันคือที่ไหนวะคือวันนี้พวกฉันว่างกันแล้วฉันก็อยากไม่อยากไปคาเฟ่อ่ะคือตอนแรกแผนว่าจะไปคาเฟ่ฉันรู้สึกว่าฉันเบื่อฉันก็เลยแบบไปพี่เอวาไปเที่ยวกันเหอะแล้วยายเอวาก็แนะนําอันนี้มาฉันก็เลยพานางมาไหว้พระตรงนี้ก่อนคือฉันไม่เคยมาวัดนี้เกิดตรงไม่เคยมาวัดเลยแล้วใกล้บ้านด้วยนะแรงมากมาจอดลงแล้วก็ไปประตูเหรอกลัวสะดุดเพราะว่าเราไม่ได้เป็นเรื่องความเชื่อด้วยนะในวัดห้ามเดินเหยียบทอนี่ประตูเพราะว่าเหมือนมันจะไปขัดอะขัดโชคชะตาขัดอะไรแบบเนี้ยในความเชื่อบ้านฉันนะบ้านฉันเวลาฉันเดินผ่านทางเป็นประตูคือแม่บอกว่าห้ามเดินเหยียบเดี๋ยวเก่าเดี๋ยวสะดุดไม่เชื่อเดี๋ยวไม่เชื่อให้คนมินมาว่าเดี๋ยวเก่าหรือว่าเป็นเพราะว่าความเชื่อสะดุดด่านะอาจจะเป็นด่าพวกเราโลบายอาจจะเป็นอย่างงั้นฉันว่าก็กลัวสะดุดแต่ว่าทางที่ดีก็อย่าไปอย่าไปเดินขัดมันแต่จริงๆมันมีอีกอันนึงก็คือบางทีเขาอยากให้เข้าวัดแล้วมีสติในการก้าวเดินก่อนที่จะเข้าวัดเราต้องมีสติการจุดธูปเทียนจริงๆก็เป็นกุศโลบายอ่ะที่ทำให้เราอ่ะมีจิตที่นิ่งในระหว่างที่สวดท่านหรือขอพรอะไรอย่างเงี้ยเพราะการจุดเทียนมันใช้สมาธิอ่ะด้วยกลิ่นด้วยอะไรด้วยกลิ่นไม่กี่โอ้ยอ่ะเหรอที่เนี่ยครับเขาบอกว่าตอนนั้นฉันไปเห็นในแอปสีดำเขาบอกว่าการเดินผ่านประตูตรงเนี้ยเป็นการแบบไล่อ่ะไป ไม่มันเหมือนเป็นการไล่แบบไล่สิ่งไม่ดีที่ติดจากตัวที่ติดตัวมาให้ออกไปอะไรแบบเนี้ยจะเดินออกไปเองเลยแต่สรุปเวลาเราเดินผ่านไปด้วยกันใช่ป่ะเราของคนหายไปเลยนะไม่แน่ใจที่นี่เป็นวัดจีนที่นี่เป็นวัดจีนเพราะเราอยู่ชุมชนบ้านขุนจีนแถวๆใกล้ๆกันคือสมัยก่อนที่เนี่ยเป็นที่ที่พระเจ้าตักสินละให้โปรตุเกสมาเมื่อกี้จริงไหมเนี่ยโปรตุเกสมาอยู่แต่ว่าทีเนี้ยอยู่ดีๆการเป็นชื่อคือดีจีเพราะอะไรเนี่ยไม่แน่ใจมึงเชื่อปะตอนนั้นที่พี่เอวาโทรมาแล้วนางบอกว่านางไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับหมู่บ้านเนี้ยมีรู้แค่นั้นแหละทั้งหมดที่พูดไปอ่ะเราไปไหว้กันดีกว่าเพื่อเป็นความเป็นสิริมงคลกันนะครับเรื่องวัดนี้เขาขออะไรเนี่ยเขาขอเรื่องโชคลาภการงานการงานเออแล้วเดือนนี้ไม่มีงานมา2เดือนแล้วคนขอเยอะละอะไรอ่ะโอ้โหทำไมมาดูเป็นของปลอมอ่ะอุ๊ยมันไม่ทักเลยอ่ะอุตส่าห์มาตั้ง3ตัวเฮ้ยนี่แคร์แบร์ด้วยหรอนี่แคร์แบร์นี่ไม่นี่แคร์เบย์แคร์เบย์ลาบูบิวไม่ใช่บู้อันนี้น้องเตาโอวันนี้พี่เอาบู้มาเพราะบู้แบบเพิ่งกลับมาจากยุโรปนะคมสันค่ะเลือกเตาโอค่ะไม่เดินไปไหนต่อนะเดินไปไหนต่อเนี่ยเนาะน้ำวัดนี้มีอายุกี่เมื่อกี้ไว้รวมร้อยปีหมายถึงอายุเธอหรืออายุวัดวัดเอาเนี่ยเล่นมุกไม่เป็นเนี่ยเพราะเราเป็นคนที่พื้นฐานแบบสุขุมลุ่มลึกสุขุมแล้วนะลุ่มลึกเนี่ยเธอฉันอยากโอดวัดมากเลยทำไมเธอดูโครงสร้างเธอดูมันแกะสลักเธอหาดูแบบนี้ไม่ได้ที่พระราชวังต้องห้ามเลยหรอใช่เพราะว่าของเขาเนี่ยจะเก่ากว่าบ้าเอ้ยคุณดูว่าจะบอกว่าจะอันนี้เก่ากว่าแล้วก็จะไปยืนทำไมตรงกลางแดดวะก็กลัวหน้าดำคือเขาเอาไม้มาแกะถูกไหมพอไม้มาแกะมันก็ยากแบบเธอดูเธอต้องดูใกล้ๆอย่างไรก็คือข้างในเนี้ยครับเป็นสถานที่หนึ่งที่สวยงามมากแต่ว่าเขาไม่ให้เราเข้าไปถ่ายรูปเราก็อาจจะมีแค่แบบเล็กๆน้อยๆมาฝากกันนะฮะไปไหนต่อครับพี่เอวาแต่ด้านหน้าก็สวยใช่ไปไหนต่อประเด็นอะเดินต่อไปนึกออกแล้ว
พราะว่าทางนี้มันไปไหนวะอะไรนะฉันเคยเดินหลงไปทางนี้แล้วมันแบบเดินไม่ได้ แล้วฉันก็เดินกลับมาแล้วฉันก็หลงบอกว่าที่นี่ส่วนใหญ่จะเปิดศุกร์เสาร์อาทิตย์เพราะฉะนั้นก็ไม่รู้ว่าไอ้ที่อยากไปเนี่ยจะเปิดหรือเปล่าแล้วมึงมาเดินตอนเนี้ยบ่ายสองอ่ะไม่ร้อนเลยเพราะว่าเรารักเมืองไทยเมืองไทย23องศามั้งข้างนอกอ่ะไม่ร้อนเลยเดินชิลมากบ้านวินเซิร์ฟเธอเคยเห็นบ้านที่เก่าขนาดนี้ป่ะบ้านหลังเนี้ยคือมีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5แล้วแต่ว่าเขาก็ยังไม่ได้ทำอะไรคือมีอาจจะมีปัญหานิดนึงในเรื่องของกรรมสิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยก็เลยทำให้บ้านเนี้ยยังไม่ได้ทำอะไรแต่ดีไซน์ก็เหมือนไอ้เนาะไอ้หอปรายศนีย์กลางปักคล้ายๆใช่แต่ว่านี่จะทำจากไม้มีการแบบดูแลบำรุงบ้างแล้วแต่ว่าก็มันเก่าอันนี้คือรอแบบรอบูรณะให้เป็นที่ใหม่ไม่ตอนนี้ไม่รู้ว่าเขาจะทำอะไรเพราะว่ามันยังแบบเหมือนตกลงเรื่องกรรมสิทธิ์ไม่ได้เหมือนที่ดินกับตัวบ้านอ่ะเหมือนจะคนละเจ้าของกันหรืออะไรสักอย่างเลยคือเราไปอ่านมาแล้วแล้วมันซับซ้อนก็เลยไม่อ่านไม่ชอบอ่านเลยซับซ้อนแต่ก็เข้าใจได้นะแล้วมาเล่าให้กูฟังด้วยแต่รู้แค่ว่ามีปัญหากรรมสิทธิ์แค่นั้นก็เลยทำให้บ้านเดี๋ยวอยู่อย่างเดือเธอไม่อยากรู้ข้างในมีอะไรไม่ฉันไม่อยากรู้ฉันอยากรู้จะตายว่าข้างในมีอะไรแล้วถ้าเกิดฉันเข้าไปอ่ะ10ล้านวิวกูไปเองเหรอ10ล้านวิวถึงว่าคือแต่ก่อนนะพระเจ้าตักสินให้ที่ตรงนี้มาให้คนโปรตุเกสอยู่แล้วคนโปรตุเกสเขาก็เลยสร้างโบสถ์ขึ้นมาเป็นแหล่งรวมจิตใจของคนในชุมชนเพราะตรงเนี้ยแต่ก่อนคนโปรตุเกสอยู่อ๋อเหรอใช่เพราะฉะนั้นทำไมไม่เห็นเหมือนไอ้นี่เลยอ่ะไอ้บ้านที่ภูเก็ตอ่ะชิโนโปรตุเกสอ่ะชิวชิวฟิวทำไมไม่เห็นเหมือนอย่างนั้นเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพาไปดูถ้าเธออยากจะกินขนมฝรั่งกูดีจีนเธอต้องมากินที่นี่เท่านั้นนี่เป็นขนมที่แบบว่าทำไมที่นี่ต้องกินขนมฝรั่งกุรีจีส่วนนี้คือกรอบเค็มฉันเคยกินแล้วหรอมันเป็นยังไงอ่ะกรอบเค็มปักเคสบอกนิดหน่อยอ๋อขอบคุณครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเดินข้างในต่อโอเคเขาบอกเราไม่ต้องกินแล้วล่ะเขาบอกเรารู้แล้วไม่ได้ไม่รู้ก็ต้องรู้แหละว่าขนมแบบทำหนึ่งวันเลยวะไม่เลยเวลาเรากินอ่ะเราไม่ได้มานั่งคิดหรอกว่าเขาทำกันกี่วันเรากินแบบเรากินเอาอร่อยเลยอ่ะแล้วเนี่ยเขาทำเดือนนึงนะไม่อันนี้ก็ทำปีนึงนี่เขานี่เก็บมาให้เราเลยนะไม่เราเปิดทุกวันนะก็นี่ไงเห็นไหมฉันบอกแล้วว่ามันดูมีอะไรแปลกๆฉันว่าแล้วเขาต้องปิดวันจันทร์เราสามารถถ่ายสองขึ้นมาจากตรงนี้ได้ไหมที่เนี่ยเป็นพิพิธภัณฑ์บ้านกุดีจีนซึ่งฉันชอบเพราะว่ามันจะมีของไทยแบบโบราณเนี่ยที่เราหาได้ยากแบบพวกเตารีดแบบเก่าๆที่ใส่ถ้วยชามกะละมังที่ใส่ถ่านปะใช่แล้วมันจะมีตุ๊กตาหนำเลียบเป็นตุ๊กตาที่แบบอยู่ที่ชุมชนนี้เพื่อที่จะบอกว่าสมมติถ้าเด็กแบบกลับบ้านหลังหกโมงอ่ะจะโดนตุ๊กตาเนี่ยจับไปอยู่ด้วยเด็กในชุมชนอ่ะก็จะแบบว่ากลัวแล้วก็แบบรีบกลับบ้านเร็วสมัยก่อนเป็นกุศโลบายของผู้ใหญ่ของชุมชนเนี้ยแหละไม่อยากรู้อย่างว่ามันจะช่วงนี้มันจะมีประเด็นที่แบบว่าอย่างเราเนาะเราเป็นครีเอเตอร์ที่แบบสายความรู้สายทำคอนเทนต์สายแบบตั้งใจทำอ่ะกับมันจะมีอีกแบบเล่นอะไรมาก็ได้อ่ะเออจู่แม่งดังข้ามคืนเลยอ่ะอันอยากรู้ว่าเธอแบบเธอเป็นความคิดเห็นยังไงบ้างมันอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนั้นฉันงอแงเพราะฉันเหนื่อยฉันก็เหนื่อยฉันเหนื่อยคนทำคลิปที่แบบตั้งใจทำมันเหนื่อยไหมเว้ยมันเหนื่อยฉันเหนื่อยขนาดนี้แต่ทำไมมันเหมือนเหนื่อยฟรีเธอเนาะปะแต่ว่าไอช่วงนั้นเป็นช่วงงองแงแต่ณปัจจุบันเนี้ยคือเป็นช่วงที่ฉันหาคำตอบให้ตัวเองได้แล้วคือว่าทำไมฉันถึงต้องเหนื่อยคือวันนี้ถ้าฉันมองตัวเองแค่ปัจจุบันว่าเออเราอยู่แค่ไปวันๆอ่ะฉันจะทำคลิปอะไรก็ได้เธอเนาะออกใช่ปะเพราะว่าถ้าเราทำไปวันๆเราก็จะดังตอนนี้ไงสมมติว่าฉันลองแบบไปโคลอสเซียมแล้วยืนเอาหินเอาไม้ทุบกำแพงฉันก็ดังนะมันอีซี่มากเลยถ้าเราจะดังแบบไม่จริงอ่ะถูกไหมแต่ทีเนี้ยเธอก็ต้องฉันก็เลยต้องตอบหาคำตอบให้ได้ว่าแล้วฉันจะเหนื่อยไปเพื่ออะไรเว้ยเมื่อวานฉันมานั่งคิด
แล้วฉันก็มาเมื่อวานเลยเหรอเมื่อวานเลยเผื่อดีท็อกเกลียดป่ะเกลียดทำไมวะไม่หรอกคือหลังจากกลับจากฟิโรแล้วมันก็เลยคิดได้ว่าฉันต้องเล่าก่อนหน้านี้ฉันนั่งร้องไห้ที่ยุโรปคนเดียวจริงเหรอไม่มีใครรู้นะเว้ยฉันโทรไปหาเพื่อนโทรมาระบายไม่ตอนที่อยู่ยุโรปอันนั้นมันก่อนถูกไหมแต่เนี้ยคือตอนอยู่ยุโรปมันเหนื่อยมากคือฉันงอแงตั้งแต่อาหารไม่ถึงเพราะว่าปกติเราอยู่เมืองไทยเราได้กินอะไรอร่อยมันก็ได้บำบัดมันก็ยังเครียดแค่ไหนมันอร่อยมันจบแต่เธอเมื่อวานฉันทั้งเหนื่อยอาหารเสียมือละ500แต่ได้ขนมปังมาแล้วก็กินไม่ได้แล้วก็ทิ้งแล้วฉันก็เหนื่อยแล้วฉันก็เลยร้องไห้โทรแบบไว้ไปหาเพื่อนร้องไห้ฉันแค่สงสัยว่าฉันเหนื่อยขนาดนี้เพื่ออะไรวะฉันแชร์กับเธอตรงนี้ก่อนคือฉันลงทุนมากคลิปหนึ่งแต่ลูกค้าฉันแทบไม่มีอันนี้เราพูดตรงๆนะแบบต้นทุนฉันสูงมากแต่ว่าลูกค้าสวนทางกับฉันมากแล้วฉันอะถ้าฉันไม่มองตรงเงินอะฉันเลิกทำแค่กินฉันเลิกทำเลยเหมือนที่พี่ใหม่เคยบอกเลยทำคลิปแล้วมองตรงเงินก็จะได้กลับมาทำได้ไม่นานเลิกทำมันมีอยู่คำนึงเว้ยที่หลานฉันเธอเคยเจอหลานฉันนี่คือหลานฉันเป็นคนที่ชอบดูคลิปตลกเลยไม่ชอบดูคลิปฉันแต่สิ่งหนึ่งที่วันนั้นเขาพูดมาเว้ยแล้วฉันรู้สึกจุกเว้ยเขาพูดว่าอาหนูเป็นคนตั้งใจทำคลิปหนูรู้ว่าอาไม่ใช่คนทั่วไปที่แบบทำคลิปทั่วไปเหมือนคนอื่นแต่หนูไม่ดูแต่เรารู้สึกว่าเขายังเด็กกับเธอเขาชอบความบันเทิงด้วยวัยเขานั่นแปลว่าวันหนึ่งอ่ะถ้าฉันมองถึงลูกหลานฉันไงเหมือนแบบว่าถ้าวันหนึ่งอีก10ปีอ่ะเขาโตขึ้นเขาอาจจะอยากพัฒนาตัวเองมากขึ้นแน่นอนคลิปที่เป็นประโยชน์กับเขาอ่ะมันย่อมดีกับเขาในอนาคตก็จริงฉันจะคิดถึงแค่วันนี้เพื่อเขาวันนี้ไม่ได้สมมติวันนี้ฉันไม่ได้ช่างตัวเองสมมติอีก5ปีฉันตุยหลานฉันจะมาดูฉันอยากให้เขาเหลือความภูมิใจในตัวฉันฉันอยากแล้วอีกอย่างนึงที่ฉันไม่ได้แค่คิดถึงหลานฉันฉันคิดถึงผู้ติดตามฉันที่ก่อนหน้านี้ฉันตักเด็กมาเยอะมากเป็นล้านคนที่ตามฉันฉันจะมานั่งคิดว่าฉันจะโอ้วันนี้ที่ว่าจะพาไปกินนี้อย่างเดียวไม่ได้เพราะเขาต้องโตขึ้นเยาวชนเหล่านี้ต้องโตขึ้นเขาต้องเปิดโลกให้มากขึ้นแล้วฉันเป็นคนที่เที่ยวคนเดียวเราก็เปิดโลกถูกไหมฉันก็เลยอยากจะเอาตรงนี้มาเป็นประโยชน์กับเขาในอนาคตว่าสมมติถ้าวันนี้เขามีปัญหาในครอบครัวฉันอยากจะบอกเขาว่าโลกมันไม่ได้มีแค่นี้นะโลกมันแม่งใหญ่มากเลยอ่ะมันมีอะไรที่มันสร้างขึ้นอยู่มันมีอะไรที่แบบเราสามารถที่จะหายใจเพื่อรอนะเธอฉันเป็นเด็กที่แบบใช่มีอะไรเยอะมากเช่นนี้ฮะตอบอร่อยเก่งนะที่กินไปได้หลายชิ้นมันอร่อยจริงไม่คือฉันเป็นเด็กที่เติบโตมาแบบกับความรู้สึกว่าฉันไม่อยากมีชีวิตแบบแม่งเราจะอยู่วันนี้พรุ่งนี้ไปเพื่ออะไรเธอรู้ว่าทุกวันนี้ฉันขอบคุณตัวเองมากเลยอ่ะที่ว่าที่กัดฟันอยู่จนถึงวันนี้ไม่งั้นฉันจะรู้ได้ไงว่าโลกใบนี้มันสนุกขนาดไหนและกว้างใหญ่ขนาดไหนแล้วฉันจะรู้ได้ไงว่าฉันจะมีประโยชน์กับโลกใบนี้ขนาดไหนถูกไหมจริงถูกไหมมีชีวิตอยู่โอเคเอ็นเกจอาจจะแย่หน่อยแต่ฉันสะใจตรงที่ว่าซุ้มโรมันฉันเป็นช่องแรกที่น่าจะไปถ่ายไม่ออกมาฉันคือผู้หญิงคนเดียวแล้วฉันไปคนเดียวฉันเท่มากฉันหล่อมากมีเมมหนึ่งที่ฉันถึงขั้นแคปไปลงสตอรี่หลังๆมาไม่ชอบช่องนี้แล้วอะชอบไปทำคอนเทนต์ก๊อปคนอื่นฮะงงปะฉันบล็อกเลยเพราะฉันถือว่าคนนี้ไม่ใช่ผู้ติดตามฉันถ้าเขาตามฉันเขาจะรู้ว่าฉันไม่ก๊อปใครฉันไม่เสพแม้กระทั่งสื่อที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวให้ความรู้นี้ก่อนว่ามันอาจจะไม่ใช่ว่าเราไม่ได้ก๊อปใครแต่หมายถึงว่ามันอาจจะเป็นผลงานที่บังเอิญไปเหมือนคนอื่นทั้งที่เราไม่ได้ตั้งใจมันเป็นอย่างนี้เถอะแฟกต์ทางประวัติศาสตร์อ่ะมันใกล้เคียงเพราะฉันไม่ได้แต่งนิทานเนี่ยเธอต้องออกมาแต่ว่าฉันก็พยายามหาสิ่งไหนให้คนดูอัศวโรมันก็ไม่ฉันก็มองคุกตนแสลงฉันก็เปิดนะหมายถึงเปิดให้คนได้มองเห็นกัมพูชาในอีกมุมหนึ่งซึ่งโอเคก่อนหน้านี้มันมีคนทำแล้วเพียงแต่ว่าฉันทำให้มันเป็นไวรัลแล้วมันก็เป็นเรื่องน่ายินดีนะเธอที่มีคนตามไปถ่ายเยอะมากฉันไม่เก็ตกับการทำคอนเทนต์ดราม่าเพราะฉันรู้สึกว่าโลกสำหรับฉันเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ประเทศไทยมันคือประเทศโลกงงไหมไม่งงก็จะได้โลกใบนั้นมันทะเลาะกันเยอะแล้วอะเธอถ้ามันทำให้แบบทุกอย่างสมานฉันท์ได้มันก็ดีขนาดจะโลกสวยไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเหมือนหน้าคันเลยอะดีไปมั้ยฉันก็ว่าดีก็ดีฉันชอบนะในเรื่องของความมันก็เป็นอะไรที่อีกมุมนึงที่คนไม่เคยเห็นมาฉันไม่เคยพูดว่าเขตเปิดตั้งใจทำงานอะมันมีอีกมุมที่มันน้อยใจนะเว้ยบางทีแบบเราทำมันต้องการทำผลงานมากแต่คนแบบไม่เรื่องที่จะเสพแต่คนเรื่องที่จะไปเสพอะไรที่เสพง่ายอันที่มันเสพง่ายเราเข้าใจได้มันคือการสื่อสารของเขาในรูปแบบของเขาคือมันเหมือนบ้านบางทีเราเข้าใจคนดูเรานะเจอเรื่องเครียดเยอะแต่ละวันจะมาเสพอะไรอย่างหนักหนาเนื้อนะแต่เราก็ต้องถามตัวเองว่า
เราอยากได้กลุ่มเป้าหมายแบบไหนแล้วเราอยากเราในฐานะที่มีสื่ออยู่ในมือเราอ่ะเราอยากให้ทิศทางของประเทศเราคนติดตามเราเป็นไปในทิศทางไหนเพราะถ้าเราไม่โฟกัสตรงนี้เราไปโฟกัสแค่ว่าอุ้ยฉันทำอย่างเงี้ยฉันยอดวิวดีไว้ฉันทุกโอ่งใบเนี้ยคนดูฉันเยอะฉันก็ไปทุบใหญ่เลยเพราะคนดูฉันเยอะถ้าฉันบ้าจี้ทำสิ่งที่คนดูเยอะนั่นแปลว่าฉันไม่มีตัวตนอะไรก็ได้ที่คนดูชอบแค่นั้นเหรอไม่ใช่คือแต่มันมีแต่ปัญหาของครีเอเตอร์ที่ฉันเห็นส่วนใหญ่คือมักจะหลงทิศมักจะทำอะไรตามเอนเกจใช่อันนี้เอนเกจดีทำตามนี้ดีกว่าและบางทีเอนเกจมันหลอกให้เราทำสิ่งที่ไม่ดีซ้ำถ้าเราไม่มีสติเราก็จะทำพฤติกรรมซ้ำที่ไม่ดีและส่งผลให้คนดูเราเรียนแบบลอกเรียนแบบด้วยและคนที่ไม่คิดจะลอกเรียนแบบก็จะเพิ่มความเกลียดชังเราไปเรื่อยๆเธอสังเกตไหมว่าฉันทำคลิปน้อยมากเพราะฉันเกรงใจคนดูฉันน้อยกว่าเธออีกเธอน้อยกว่าฉันเยอะคนเดี๋ยวก่อนนะเดือนนี้ฉันลงสองคลิปฉันแพ้เธอฉันมั่นใจใช่เดี๋ยวจะลง2คลิปเพราะว่าหลังๆมายิ่งเราผู้ติดตามเยอะจำนวนคลิปเราเยอะเรารู้สึกว่าเราเกรงใจคนดูแล้วเราอยากให้ทำแล้วมันออกมาเขาว้าวจริงๆเราไม่อยากสะสมขยะในความรู้สึกคนดูอุ้ยพูดจริงใจซึ่งฉันพูดตรงๆว่าเรื่องนี้ฉันก็ไม่เคยพูดแต่ฉันจะพูดกับคนรอบตัวฉันตลอดว่าฉันเกรงใจคนดูเพราะว่าถ้าเราสมมติเราเผลอทำคลิปที่มันน่าเบื่อไปซ้ำๆซักๆซ้ำๆซักๆมันเป็นการสะสมขยะในใจคนดูสมมติวันนี้เต้แบบทำคอนเทนต์โคตรดีเลยอ่ะแต่ดันไปยิบเย็นขยะในคนดูแล้วเขาเห็นหน้าเต้ปุ๊บเขาปัดนะทั้งที่คอนเทนต์นี้อาจจะไปถ่ายที่ดาวอังคารอันตรายมากเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เราจะทำคลิปช้าลงจำนวนน้อยลงแต่มีการไต่ตรองมากขึ้นมันปลอดภัยสำหรับเรากว่าเข้าใจยังใช่เข้าใจได้อันนี้เป็นของฉันนะเทคนิคของฉันซึ่งฉันเคยไปคุยคนอื่นก็จะไม่ค่อยมีใครคิดอย่างฉันฉันคิดแบบเธอจริงเหรอใช่แต่ด้วยที่แบบนานๆทิ้งแล้วปล่อยผลงานของเราไปทิ้งคือมันมีอะไรมันมีหลายปัจจัยมากอย่างเช่นงานกลุ่มที่มันต้องมาก่อนหรืองานแบบงานลูกค้าที่มันต้องทำก่อนอะไรเงี้ยอย่างนั้นก็เลยว่าถ้ามีงานแบบงานเดี่ยวที่มันของตัวเองเท่าไหร่หลังมาถ้าสมมติมั่นใจส้วมโรมันฉันดีไม่ซ่อนเลยให้มันรู้ไปรู้ออกปะตอนนี้วิวเท่าไหร่200,000แต่สำหรับฉันคือฉันตั้งไว้1,000,000ไงคือเป็นคนแบบคิดการใหญ่ไม่แต่1,000,000ก็ดีสำหรับฉันตรงที่ว่าถ้าสมมติว่าคนไทยได้เห็นว่าในอดีตมันมีซ่วมโรมัน1,000,000คนสิ่งที่มันน่าทึ่งคืออะไรรู้ไหมแกทำไมโรมัน2,000กว่าปีอะซ่วมเขาแข็งแรงกว่าบ้านฉันเข้าใจไหมกำแพงสูง50 เมตรโคลอสเซียมอะ2,000ปีที่แล้วเขายกขึ้นไปยังไงวะเห็นว่ามันมีอะไรที่แบบเราสามารถที่จะเอามาเรียนรู้ได้อุ้ยเลิกลองดูไม่ลองไม่เลิกลองเหอะอยากรู้ว่าในห้องนอนเป็นยังไงเธออาจจะไม่รู้อะไรนะข้างในนั้นไม่รู้ก็ได้บางอย่างอ่ะอยากรู้นะครับตอนนี้เราข้ามมาถึงจุดเขาเรียกว่าอะไรวะฝั่งคนไอ้นี่ใช่ไหมไม่ใช่ที่ฝั่งพนักงานฝั่งพนักงานเราจะไปกันที่คาเฟ่ชื่อ Before Sunset อีดอกไกลมากเราต้องเดินข้ามไปถึงปันกะปิเลยหรออันนั้นไกลไปนางสวยแบบบรรยากาศนางแบบสวยแล้วนางจะเปิดแค่เฉพาะช่วงเวลานางจะเปิดเฉพาะตอนประมาณ5 โมงถึง 2 ทุ่มโอ้นั่นคืออ่ะก็คือเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงมีคอนเซปต์นี้ว่า Before Sunset ก็ดีที่ว่าร้านนี้เปิดวันจันทร์เพราะฉันเช็คแล้วไม่เหมือนคนแถวนี้ที่ว่าพากูไปไหนไปนะบ้านไหนก็ไม่รู้เรื่องแล้วก็บอกว่าเหมือนวันนี้จะเปิดก็อยากรู้ว่าวันจันทร์กี่ไรเปิดบ้างคอนเทนต์นี้ทำแบบนี้ก็ได้จะได้ไม่ซ้ำคนอื่นเป็นคอนเทนต์สวัสดีวันจันทร์วันจันทร์ไปไหนได้บ้างเนี่ยสวัสดีวันจันทร์ทำไมเราเธอต้องแพ้เป็นทักซีเหลืองแล้วก็มาโดนสวัสดีวันจันทร์สวัสดีเห็นปะThank you.
วันนี้เป็นวันที่แบบไม่คิดว่าจะเกิดอะไรแบบนี้ขึ้นมาเลยอ่ะไปที่ไหนที่อยากไปก็ได้ไปไปที่ที่อยากไปบางทีก็ปิดไม่เป็นไรเรื่องปกติคนเราไม่จำเป็นที่จะต้องสมหวังแต่เอาดีๆอาการมาเที่ยววันจันทร์วันนี้รู้สึกว่าแบบเอ้ยทำไมมันดูแบบมันมูดประสบดีวันจันทร์นี้เนาะเหรอเหมือนมาเที่ยวกับคุณป้าไม่ใช่เหมือนแบบอย่างที่เธอบอกไงว่าเที่ยววันจันทร์เจออะไรบ้างอะไรเงี้ยก็จริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนที่ไปเที่ยวที่ไหนอ่ะก็จะไม่เคยดูวันอยู่แล้วดูหน่อยไม่เคยดูหน่อยอันนี้เรื่องจริงนะไปต่างประเทศก็ไม่ดูด้วยนะหรอซิงไปหน้างานติดบ่อยเอางี้จากที่เธออ่ะไปเที่ยวมาหลายที่ใช่ปะฉันอยากรู้ว่าฝั่งต่างประเทศกับประเทศไทยอ่ะสิ่งปลูกสร้างหรืออะไรแบบนี้ที่เขามีเอาไว้ให้ดึงดูดนักท่องเที่ยว อ่ะต่างกันยังไงคือฉันมองว่าประเทศไทยอ่ะเป็นโอเคประเทศไทยถ้าเรามองในแถบภูมิภาคบ้านเราอ่ะถือว่ายังมีวัฒนธรรมที่อาจจะช้ากว่าทางฝั่งโรมันฝั่งยุโรปค่อนข้างแม้พวกของเราเป็นแค่หลักร้อยของเขาเป็นหลักพันเนาะใช่แต่ฉันมองว่าโชคดีที่เพราะยังไงก็ยังมีซึ่งถึงมันจะหลักร้อยหรือแค่แบบพันดึงก็ถือว่ายังมีเพราะเธอเห็นปะสิ่งปลูกสร้างอันเดียวอ่ะสามารถดึงดูดคนทั่วโลกมาได้อันนี้คือความโชคดีของประเทศเราค่ะเธอคิดดูมองฝั่งนู้นเป็นวัดอรุณมองฝั่งนี้เป็นวัดพระแก้วต่างชาติเขาว้าวมากนะเธอที่แบบวัดมันมาเจอกันอ่ะเหรอมันเหมือนเป็นความสวยงามแบบ360องศาซึ่งโอเคเราอาจจะไม่ได้ต้องยิ่งใหญ่หรือมีอารยธรรมยาวนานขนาดนั้นแต่อย่างน้อยเรามีอันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากเพราะว่าวันนี้เรามีวันหน้าพออายุเวลาวันๆผ่านไปลูกหลานเราก็จะมีสิ่งนี้เป็นสมบัติของบรรพบุรุษที่เขาทิ้งไว้ให้เป็นสมบัติที่อย่างน้อยที่สุดแบบการท่องเที่ยวอ่ะมันก็ยังสำคัญมากมากนะเธอเคยเห็นแบบที่จีนไหมแบบฉันเคยทำคลิปคือแบบเรือที่พระนางซูสีไทเฮาอ่ะคนด่ามากในยุคนั้นว่าเออทำไมเอาเงินมาทำเรือลำเดียวแต่ทุกวันนี้สร้างรายได้ให้กับจีนมหาศาลเข้าใจได้เข้าใจได้ฉันเลยรู้สึกว่าประเทศฉันก็มีเหมือนกันฉันก็รู้สึกภูมิใจเหมือนกันเออว่ะเป็นการมองประเทศเราไปในอีกมุมมุมนึงนะเนี่ยถูกปะล่ะก็ถูกก็ถูกเพราะฉะนั้นคือเราเป็นคนไทยแล้วก็ต้องมาลองเที่ยวก่อนเวลาลองเที่ยวรอบบ้านเปรียบเทียบได้ทุกสิ่งที่ดีที่ว้าวอาจจะเริ่มต้นจากสิ่งรอบตัวอาจจะเป็นรอบบ้านเราก็ได้เออใช่จริงๆอ่ะไม่พี่ไม่เคยสนับสนุนนะเต้ว่าให้ทุกคนอ่ะต้องไปเที่ยวไกลแบบพี่ลำบากแบบพี่พี่อยากให้ทุกคนอ่ะมีความสุขกับสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวยิ่งอยู่บ้านแล้วมีความสุขก็อยู่ไปเลยโอ้โหเพราะว่าพี่เหนื่อยออกไปทำงานหน่อยออกไปทำงานหน่อยพี่เหนื่อยออกไปข้างนอกเลยมั้งอย่างตอนนี้ถ้าอยู่บ้านได้อยู่ไปเลยนะคะเพราะพายุไซโคลนกำลังจะมาโอเคครับก็วันนี้สนุกมากเลยฮะได้ออกมาเที่ยวกับพี่เอวารอบบ้านพี่เอวาก็ต้องขอบคุณพี่เอวาที่พามาเที่ยวรอบบ้านพี่เอวาด้วยนะคะครับค่ะข้างหน้าเป็นประตูมีไม่รู้จะไปไหนเลยเนี่ยตอนนี้คืออยากสิ่งแรกที่อยากทำคืออยากตัดคลิปตรงนี้ให้เสร็จให้ทันก่อนยากเลยโอเควางเรียงได้ไหมวางเรียงบ๊ายบายจ้าไม่ต้องตัดไงวางเรียง